จะเป็นยังไงเมื่อสามีของเธอเปิดบานต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญจนบ้านที่เคยสงบสุขเต็มไปด้วยผู้คนที่เธอไม่รู้จักสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังสยองขวัญลึกลับเรื่องมาเธอหนังปี2017นำแสดงโดยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ฮาเวียร์บาร์เดมและเอสแฮร์ริสหลังหญิงสาวคนหนึ่งหลั่งน้ำตาแล้วปล่อยให้ตัวเองมอดมาอยู่ในกองเพลิงพอทุกอย่างจบลงชายคนหนึ่งก็นำคริสตัลไปวางลงบนแท่นนั่นเลยทำให้บ้านที่เหลือเพียงซากกลับมามีสภาพเหมือนเดิมอีกครั้งในขณะที่หญิงสาวอีกคนเมื่อตื่นขึ้นมาในบ้านหลังนั้นแล้วเห็นสามีไม่อยู่ที่เตียงก็ออกไปตามหาทว่าเขาก็มาอยู่สักที่ในบ้านเธอเลยเปิดประตูออกไปขณะหญิงสาวกำลังมองหาสามีเขาก็เข้ามากล่าวอรุณสวัสดิ์นั่นเลยทำให้เห็นสามีของเธอก็คือชายคนที่ไปวางคริสตัลนั่นเองเมื่อหญิงสาวพูดคุยกับสามีก็ทำให้รู้เขาเป็นนักเขียนเพียงแต่ตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเธอที่รู้สึกเป็นห่วงเลยพูดให้กำลังใจเขาครับหลังสามีของหญิงสาวขอตัวไปอาบน้ำแล้วหญิงสาวมาซ่อมแซมบ้านจังหวะที่เธอเข้าไปแตะผนังก็สัมผัสได้ถึงหัวใจที่สดใหม่ดังนั้นจากสีหม่นหมองในตอนแรกที่เธอเลือกใช้จึงเปลี่ยนใหม่เป็นโทนสว่างสวยขึ้นแล้วเธอก็พึงพอใจกับมันมากด้านหญิงสาวเธอพยายามทำทุกอย่างให้สามีเพื่อให้เขามีความสุขและมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ทว่าเขากลับคิดอะไรไม่ออกเธอที่เห็นเขารู้สึกแย่เลยพลอยรู้สึกแย่ตามทันใดนั้นเองก็มีคนมาเคาะประตูบ้านสามีของเธอเลยออกไปดูว่าใครมาเมื่อหญิงสาวตามสามีไปที่หน้าบ้านก็พบเขากำลังยืนคุยกับชายคนหนึ่งซึ่งพอสามีแนะนำเธอจึงได้รู้ชายคนนี้เป็นศัลยแพทย์กระดูกหรือหมอทำให้เธอสงสัยเขามาทำไมแต่ยังไม่ทันจะได้ถามสามีก็เชิญเขาเข้ามาเธอเลยต้องไปนำชาออกมาต้อนรับขณะหญิงสาวเห็นสามีคุยอยู่กับหมอจังหวะที่เธอไปทำชาก็มีอาการหน้ามืดจึงทำถ้วยชาแตกสามีเลยตะโกนถามเธอเป็นอะไรไหมแล้วพอรู้เธอไม่เป็นอะไรเขาก็หันไปคุยต่อส่วนเธอที่อาการดีขึ้นก็ยกชาออกไปให้ครับดาหญิงสาวเมื่อได้เข้าร่วมวงสนทนาหมอก็บอกกับเธอเขามาที่นี่เพราะคนในโรงพยาบาลบอกมีที่พักทำให้เธองุนงงเพราะที่นี่ไม่ใช่โรงแรมทว่าจู่ๆสามีของเธอก็เกิดใจดีชวนหมอมาค้างด้วยกันเพราะมีบ้านหลังใหญ่โตแต่อยู่กันแค่2คนแม้เธอจะไม่พอใจแต่พอเห็นเป็นความต้องการของสามีก็ยินยอมขณะหญิงสาวลงมาหาผ้าปูและปลอกหมอนก็รู้สึกแปลกๆเธอเลยลองเปิดไฟกระทั่งเห็นตรงนั้นเป็นกำแพงแต่มีลักษณะเหมือนถูกฉาบเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างเธอที่สงสัยเลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเตาผิงที่อยู่ข้างๆทำงานดังนั้นจึงรีบขึ้นมาหาทุกคนเมื่อหญิงสาวไปเตรียมที่นอนให้หมอแล้วหาทั้งคู่ไม่เจอแต่ได้ยินเสียงคุยกันเธอก็ออกตามหาแล้วพอเห็นสามีพาหมอขึ้นไปเยี่ยมชมบ้านก็ไม่ค่อยพอใจแต่พอเห็นสามีมีความสุขเพราะหมอชอบผลงานเขียนของสามีเธอก็รู้สึกยินดีไปกับเขาด้วยด้านหมอเมื่อหันไปเห็นคริสตัลก็จะขอลองจับแต่สามีก็หวงเพราะมันเปราะบางส่วนหญิงสาวพอได้ยินสามีบอกกับหมอคริสตัลนี่เป็นของขวัญแล้วเห็นหมอสงสัยเธอเป็นคนให้กับสามีเหรอเธอก็ตอบเธอไม่ได้ให้ในขณะที่สามีก็เล่าให้หมอฟังต่อตอนที่ยังหนุ่มๆเขาสูญเสียทุกอย่างไปกับไฟที่ไหม้บ้านทั้งความทรงจำผลงานเขียนและอื่นๆจนเขาไม่แน่ใจจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ได้ไหมกระทั่งเจอสิ่งนี้ในกองเท่าฐานมันเลยทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็พบกับเธอหญิงสาวที่ตอนแรกมีท่าทีไม่สู้ดีเพราะได้ยินเรื่องที่เขาเล่าเลยกลับมายิ้มได้เขาจึงกล่าวชื่นชมเธอให้หมอฟังอีกที่เป็นคนทำให้บ้านกลับมามีชีวิตเพราะซ่อมบ้านเองทั้งหลังแถมยังเก็บทุกๆรายละเอียดด้วยหมอที่ได้ยินเลยแทบไม่อยากเชื่อเพราะเธอไม่ได้มีดีแค่สวยเท่านั้นขณะหญิงสาวขอตัวไปเข้านอนและสังเกตเห็นหมอไอหนักสามีก็บอกเธอให้ไปเข้านอนก่อนเดี๋ยวเขาดูหมอสักพักแล้วจะตามไปทว่าพอเธอตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วยังไม่เห็นเขามาด้วยความสงสัยเลยออกไปตามกระทั่งเจอเขาอยู่กับหมอโดยกำลังลูบหลังเพื่อให้หมอคลายอะไรบางอย่างทำให้เธอตกใจไม่ใช่เพราะอาการของหมอแต่เพราะแถวซี่โครงด้านหลังของหมอมีรอยแผลแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถามก็ถูกสามีไล่ออกมาเสียก่อน
ด้านหญิงสาวเมื่อออกมาเจอไฟแช็กของหมอก็ไม่พอใจแล้วจู่ๆเธอก็รู้สึกไม่ค่อยดีจนมองเห็นภาพหลอนว่าบ้านเคยเป็นเท่าฐานดังนั้นจึงรีบไปหยิบอะไรบางอย่างออกมาผสมน้ำเพื่อดื่มแล้วก็ค่อยๆรู้สึกดีขึ้นรุ่งเช้าขณะหญิงสาวกำลังทำอาหารพอเห็นสามีก็ถามเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นสามีเลยเล่าให้ฟังว่าหมอชื่นชอบผลงานของเขามากดังนั้นพอได้คุยกันเขาเลยรู้สึกดีแล้วก็มีแรงบันดาลใจแต่คำพูดนั้นกลับทำให้เธอไม่ค่อยพอใจนักเพราะเธอเองก็ชื่นชอบผลงานของเขาแต่เขากลับไม่ใส่ใจเธอเลยจังหวะที่หญิงสาวถามกับสามีหมอดีขึ้นแล้วเหรอจู่ๆหมอก็โผล่มาทำให้เธอตกใจหมอเลยกล่าวขอโทษและด้วยที่ไม่มีไฟแช็กจึงมาขอต่อไฟจากเตาเธอที่ยังงงๆเพราะหมอเหมือนจะอาการดีขึ้นแล้วก็ไม่เข้าใจเขากับสามีกำลังคุยอะไรกันทันใดนั้นก็มีคนมาเธอเลยอาสาออกไปดูเองขณะหญิงสาวเปิดประตูไปเจอผู้หญิงแต่ไม่รู้จักว่าหล่อนเป็นใครหมอก็ออกมาต้อนรับพร้อมกับแนะนำนี่ภรรยาผมเองสักพักสามีก็ตามมาเชิญทั้งคู่เข้าบ้านเธอเลยทักพึงรู้หมอมีภรรยาแล้วทว่ากลับถูกหมอแซะพึงรู้จริงเหรอจังหวะนั้นเองสัญญาณเตือนก็ดังเพราะอาหารที่เธอทำไว้ไหม้เธอเลยต้องรีบไปจัดการด้านหญิงสาวเมื่อจับกระทะแล้วร้อนก็รีบถอยภรรยาหมอเลยเข้าไปทำแทนซึ่งเธอก็เตือนไม่ทันภรรยาเลยได้รับบาดเจ็บโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากหลังหญิงสาวเสิร์ฟอาหารแล้วมานั่งรวมโต๊ะกับทุกคนเธอก็ได้เห็นหมอกับภรรยาดูจะรักกันมากไม่เหมือนคู่ของเธอที่สามีเหมือนจะรักษาระยะห่างดังนั้นเธอกับเขาจึงยังไม่มีลูกด้วยกันในขณะที่คู่ของหมอมีลูกด้วยกันแล้ว2คนโดยเป็นผู้ชายทั้งคู่ครับด้านหญิงสาวเมื่อได้ยินภรรยาของหมอถามคู่ของเธอมีลูกหรือยังแล้วสามีตอบว่ายังไม่มีแต่ก็อยากอยู่เธอจึงอึ้งไปทางคู่ที่เห็นเธอมีสีหน้าแปลกๆเลยแซวให้ไปปั๊มกันตอนนี้เลยก็ได้เธอที่เห็นสามีนิ่งเลยแก้เกอร์เธอยังอยากทำบ้านให้เสร็จก่อนส่วนสามีก็กำลังทำงานชิ้นใหม่นั่นเลยทำให้สามีไม่ค่อยพอใจส่วนคู่ของหมอเมื่อรู้พวกตนอาจรบกวนสามีทำงานก็จะขอตัวกลับทว่าสามีก็รั้งทั้งคู่ไว้แถมยังเสนออยากจะอยู่นานเท่าไรก็ได้นั่นเลยทำให้หญิงสาวรู้สึกแย่เพราะเขาอยากจะทำอะไรก็ทำโดยไม่ถามความเห็นของเธอเลยหลังหญิงสาวแนะนำทางไปใช้โทรศัพท์ให้กับภรรยาเพราะมือถือของหล่อนแบตหมดเมื่อเธอเห็นทั้งคู่ออกไปเธอก็บ่นสามีทำไมถึงชวนพวกนั้นมาอยู่ด้วยกันเขาเลยตอบเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เธอที่ไม่อยากทะเลาะกับเขาเลยถามถึงงานเขียนนั่นเลยทำให้เขาหงุดหงิดแต่พอเธอจะมาง้อเขาก็บอกเขาไม่ได้โกรธเพราะควรจะต้องทำจริงๆขณะหญิงสาวกำลังซ่อมแซมบ้านภรรยาก็ทำน้ำมะนาวมาให้เธอที่ไม่อยากเสียมารยาทเลยยอมดื่มส่วนภรรยาพอรู้เธอซ่อมแซมบ้านหลังนี้เองก็ขอให้พาชมบ้านซึ่งเธอก็ยินดีเมื่อหญิงสาวพาภรรยาชมบ้านหล่อนก็สงสัยถ้าต้องซ่อมเยอะขนาดนี้ทำไมไม่สร้างใหม่เธอเลยตอบเพราะบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของเธอแต่เป็นของสามีภรรยาเลยเข้าใจคงเพราะเธอรักสามีมากจึงยอมทำขนาดนี้แต่ก็สงสัยแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมถึงไม่อยากมีลูกกับเขาด้านภรรยาเมื่อเห็นปฏิกิริยาของหญิงสาวก็รู้คำตอบแท้จริงไม่ใช่หญิงสาวที่ไม่อยากมีลูกแต่เป็นสามีเธอที่ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยเดินหนีส่วนภรรยาพอกล่าวขอโทษเธอเสร็จแล้วหันไปเห็นห้องทำงานของสามีก็อยากเข้าไปดูเธอที่รู้สามีหวงจึงเข้าไปห้ามซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สามีและหมอทำท่าเหมือนจะออกจากบ้านเธอเลยสอบถามจนรู้สามีจะพาหมอไปเดินเล่นในป่าครับหลังหนุ่มๆออกไปข้างนอกภรรยาก็ต้องการจะซักผ้าหญิงสาวเลยพาลงไปที่ห้องใต้ดินทว่าก็มีผ้าค้างอยู่ภรรยาเลยหยิบออกแล้วพอเห็นชุดชั้นในก็แซวรู้แล้วทำไมถึงยังไม่มีลูกด้วยกันจากนั้นก็เดาอาจเป็นเพราะวัยของสามีหรือไม่ก็เพราะเขาไม่ได้รักเธอเธอที่รู้สึกแย่แล้วเห็นภรรยาไม่อยู่เลยแอบหยิบกางเกงในเซ็กซี่ของหล่อนไปทิ้งเมื่อหญิงสาวเห็นภรรยาใช้งานห้องครัวจนเละก็โกรธแล้วพอไม่เห็นหล่อนอยู่ที่ห้องครัวก็ตามไปดูที่ห้องทว่าหล่อนก็ไม่อยู่แถมห้องน้ำยังเต็มไปด้วยขยะและน้ำก็ถูกเปิดทิ้งไว้เธอเลยเข้าไปจัดการซึ่งพอเห็นส้วมกดไม่ลงก็เข้าไปปั๊มกระทั่งมีอะไรบางอย่างโผล่มาเธอที่สงสัยเลยเคลียร์ดูแต่ชักโครกก็ดันทำงานพอดีเลยดูดมันทิ้งไป
ขณะหญิงสาวจะเดินออกจากห้องก็ไปสะดุดเข้ากับกระเป๋าของหมอนั่นเลยทำให้เห็นมีรูปถ่ายของสามีเธออยู่ในนั้นเธอเลยรู้สึกสงสัยมากด้านหญิงสาวเมื่อออกมาเจอภรรยากำลังจะเดินเข้าห้องทำงานของสามีก็รีบวิ่งเข้าไปห้ามทำให้หล่อนไม่พอใจส่วนเธอก็กังวลเพราะดูเหมือนภรรยาจะชื่นชอบคริสตันของสามีเอามากๆเมื่อหญิงสาวตามภรรยาออกจากห้องทำงานก็พบสามีพาหมอกลับมาโดยที่หมอมีอาการไอหนักอีกแล้วเธอที่เห็นภรรยาพาหมอกลับไปพักเลยเรียกสามีมาคุยแล้วเล่าเรื่องรูปที่เธอเจอให้ฟังทำให้สามีสงสัยเธอไปขนข้าวของของคนอื่นทำไมกันอีกอย่างหมอก็เพิ่งจะสารภาพตอนที่ไปเดินป่าด้วยกันว่าเป็นแฟนคลับของเขาดังนั้นเขาที่รู้หมอป่วยหนักแล้วอยากเจอเขาก่อนจะเสียชีวิตจึงไม่กล้าไล่เธอที่ได้ยินเลยเครียดทันใดนั้นเองก็มีเสียงของตกแตกอยู่ที่ชั้นบนเธอกับสามีจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูด้านสามีเมื่อเห็นหมอกับภรรยาทำคริสตัลแตกก่อนไล่ให้ตะกูออกไปหญิงสาวเลยตกใจเพราะไม่เคยเห็นเขาโกรธขนาดนี้ดังนั้นพอเขาขออยู่ตามลำพังเธอเลยให้เวลากับเขาแล้วออกไปไล่สองคนนั้นแต่กลับถูกภรรยาพูดจาไม่ดีใส่หมอที่กลัวจะมีเรื่องจึงรีบพาภรรยาเข้าห้องเมื่อหญิงสาวกลับไปดูสามีแล้วเห็นเขาร้องไห้พร้อมกับกำคริสตัลจนเป็นแผลเธอก็ตกใจสามีที่หันมาเห็นเธอเลยเตะคอกเขาต้องการอยู่ตามลำพังด้านหญิงสาวเธอโกรธมากเลยลงไปไล่หมอกับภรรยาอีกรอบทว่าทางกูก็กำลังทำกิจกรรมเข้าได้เข้าเข็มเธอที่ไปเห็นเข้าพอดีจึงสติแตกแล้วพอเห็นภาพหลอนที่บ้านเหมือนจะมอดไหม้อีกครั้งก็รีบไปหยิบสิ่งนั้นมาผสมน้ำดื่มจนอาการดีขึ้นจังหวะที่หญิงสาวออกมาดูสามีเขาก็ออกมาจากห้องเธอที่เห็นเขาเก็บข้าวของภายในห้องแถมยังทำลายกรอนประตูทิ้งก็ตกใจแต่สักพักก็เปลี่ยนเป็นโกรธจึงไปเอาเสื้อผ้าออกมาจากเครื่องซักแล้วจะไปไล่หมอกับภรรยาด้านหญิงสาวเมื่อขึ้นมาเห็นสามีนำกระดานมาตอกปิดห้องเพื่อกันไม่ให้หมอกับภรรยาเข้าก็บอกเขาไม่ต้องห่วงเธอจะไล่ทั้งคู่เองทว่าพอไปไล่จริงภรรยากลับไม่ยอมไปโดยอ้างมีแค่เธอกระมังที่ไม่ต้องการให้พวกเขาอยู่จากนั้นก็ปิดประตูใส่เธอที่โมโหเลยเคาะประตูอีกครั้งทว่าก็มีคนมาแล้วหมอนั่นก็ถือวิสาสะเดินเข้ามาในบ้านเองเมื่อหญิงสาวออกไปคุยกับชายที่เข้ามาในบ้านหมอนั่นก็สงสัยเธอเป็นใครถามไปเธองุนงงเพราะควรเป็นเธอมากกว่าที่ต้องถามเขาเป็นใครแล้วพอได้ยินหมอนั่นถามหาแม่เธอก็จับต้นชนปลายได้ว่าหมอนี่คงเป็นลูกชายของหมอแล้วจังหวะที่กำลังจะพาเขาไปหาทั้งคู่ภรรยาก็ออกมาพอดีหมอนั่นที่เจอแม่เลยฟ้องเรื่องที่ลูกอีกคนเจอพินัยกรรมแล้วแต่ยังไม่ทันที่จะบ่นจบลูกอีกคนก็ตามมาเลยเกิดการทะเลาะกันวุ่นวายเธอที่ตกใจแล้วเห็นสามีเขาพอดีจึงรีบไปบอกสามีเลยลงไปจัดการจนทุกอย่างสงบลงได้แป๊บหนึ่งทว่าสักพักก็มีเรื่องกันอีกแถมครั้งนี้พวกลูกๆยังต่อยพลาดไปโดนหมอส่วนเธอที่ไปห้ามก็โดนลูกหลงในขณะที่ลูกชายคนที่มาทีหลังก็พลั้งมือจัดการกับคนที่มาก่อนและพอตั้งสติได้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปก็รีบเข้ามาขู่เธอขณะหญิงสาวกำลังถูกลูกชายขู่สามีก็มาช่วยหมอนั่นเลยตัดสินใจหนีส่วนสามีภรรยาและหมอก็พากันนำตัวลูกชายอีกคนที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแม้เธอจะพยายามขอร้องให้สามีอยู่กับเธอแต่เขาก็ไปกับพวกนั้นทำให้เธอเสียใจมากหลังหญิงสาวตั้งสติได้ก็มาทำความสะอาดทว่าคราบก็ฝังแน่นที่พื้นเธอที่รู้สึกเหนื่อยเลยพักแต่ในจังหวะที่เธอเอาหัวพิงกับกำแพงก็รับรู้ได้ถึงหัวใจที่กำลังเต้นอยู่เพียงแต่มีบางส่วนเริ่มไม่ทำงานแล้วพอเธอลืมตาด้วยความตกใจก็รีบไปดูคราบที่ฝังแน่นนั้นอีกครั้งแล้วก็พบมันทะลุลงไปที่ด้านล่างเมื่อหญิงสาวตามลงไปดูรอยที่ทะลุก็พบคราบมันไล่เปื้อนมาที่หลอดไฟดังนั้นทันทีที่เธอเปิดสวิตช์หลอดไฟจึงแตกแม้เธอจะตกใจแต่ก็ยังอยากรู้ดังนั้นเลยไปหยิบไฟฉายมาส่องแล้วพอเห็นคราบไหลไปตามกำแพงที่เหมือนฉาบซ่อนอะไรบางอย่างไว้เธอที่อยากรู้เลยแงะกระทั่งเจอเข้ากับห้องเก็บสารไวไฟจังหวะที่หญิงสาวกำลังส่องไฟสำรวจห้องก็ได้ยินเสียงกระจกแตกเธอเลยรีบขึ้นมาดูแล้วพอเห็นประตูถูกทำลายแถมยังมีภาพของสามีถูกฉีกทิ้งเธอที่หวาดกลัวก็จะไปเก็บทว่าลูกชายก็โผล่มาทำให้เธอตกใจมากครับด้านลูกชายมันแกว่หญิงสาวถูกทิ้งเหมือนกันเหรอเธอที่ยังอยู่ในอาการตกใจเลยพูดอะไรไม่ออกส่วนมันพอหากระเป๋าสตางค์เจอก็เดินออกจากบ้าน
ธอที่เห็นแบบนั้นจึงรีบโทรแจ้ง911โทรว่าสามีก็กลับมาพอดีเธอที่โล่งอกจึงรีบวิ่งเข้าไปสวมกอดเขาครับหลังสามีปลอบหญิงสาวและได้ยินเธอถามถึงลูกชายที่บาดเจ็บก็เล่าให้ฟังเขากุมมือเด็กนั่นไว้จนวาระสุดท้ายของชีวิตเธอที่เห็นเขาดูเหนื่อยๆและต้องการจะอาบน้ำด้วยกันเลยบอกให้ไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเธอจะรีบตามไปเมื่อหญิงสาวหาพรมมาปิดรูโหว่ก็รีบไปตามหาสามีทว่าเขาก็หลับไปแล้วทำให้เธอรู้สึกแย่มากตกดึกหญิงสาวก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงอะไรบางอย่างแล้วพอออกไปดูก็พบมีคนมาเลยจะไปบอกสามีทว่าสามีก็รู้อยู่แล้วเพราะเป็นคนอนุญาตให้หมอกับภรรยามาจัดการศพที่นี่เองด้านหญิงสาวเธอเครียดมากที่มีคนไม่รู้จักมาอยู่ในบ้านแต่พอทำใจได้ก็ลงมาแสดงความเสียใจกับภรรยาแต่กลับถูกเมินเธอเลยรู้สึกแย่กว่าเดิมแต่ก็ไม่เท่ากับที่เห็นทุกคนพากันมาร้องไห้อยู่ที่บ้านของเธอซึ่งในทีแรกคนที่มาก็ไม่ได้อะไรมากมายนักแต่สักพักก็มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแถมทุกคนก็ไม่ได้สนใจเธอแล้วทำเหมือนกับที่นี่เป็นบ้านของตัวเองนั่นจึงทำให้เธอเครียดขึ้นมาอีกครั้งจังหวะที่หญิงสาวถูกภรรยาบ่นว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมจนต้องกลับขึ้นมาเปลี่ยนชุดก็เจอชายหญิงคู่หนึ่งเข้ามาใช้ห้องของเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตเธอที่โมโหเลยไล่พวกนั้นและพออาการกำเริบก็ไปหยิบสิ่งนั้นมาผสมน้ำเพื่อดื่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อหญิงสาวออกมาจากห้องก็พบหลายคนมาทาสีบ้านเธอที่ไม่พอใจเลยบอกให้หยุดจากนั้นก็พยายามจะไปฟ้องสามีแต่เขาก็มัวยุ่งอยู่กับแขกในขณะที่แขกก็ทำบ้านของเธอสกปรกเธอที่ทนไม่ไหวเลยเก็บกวาดแล้วพอเห็นมีคนไปนั่งบนซิงค์อีกแล้วทั้งที่เตือนหลายครั้งว่ามันจะหลุดเนื่องจากเธอยังไม่ได้ยึดก็สั่งให้ลงมาแต่แทนที่พวกนั้นจะฟังกลับทำตรงกันข้ามสุดท้ายซิงค์เลยหลุดและท่อน้ำก็แตกเธอที่สุดทนเลยไล่ทุกคนออกไปทำให้สามีไม่พอใจเพราะมันซ่อมได้เลยชวนให้ทุกคนอยู่ต่อแต่ทุกคนที่รู้ว่าเธอโกรธเลยกล่าวขอบคุณเขาแล้วพากันกลับไปหลังหญิงสาวไปปิดวาล์วน้ำเมื่อกลับขึ้นมาก็ทะเลาะกับสามีเพราะเขามัวสนใจแต่ความต้องการของคนอื่นโดยไม่สนใจความต้องการของเธอเลยจากนั้นก็แสะเขาจะไม่มีทางเขียนงานออกเพราะคนพวกนั้นเนื่องจากขณะเธอทำทั้งหมดนี่เขายังเขียนไม่ออกเขาที่โมโหเลยโวยวายกลับส่วนเธอเมื่อน้อยใจมากเข้าก็พูดถึงเรื่องลูกที่เขาอยากมีแต่ไม่เคยทำเขาเลยฉุดเธอเมื่อจูบซึ่งทีแรกเธอก็ขัดขืนแต่สักพักก็ยินยอมต่อมาหญิงสาวก็บอกกับสามีเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตั้งครรภ์ทีแรกเขาก็ไม่อยากเชื่อแต่สักพักก็ดีใจและเหมือนจะคิดงานออกจึงรีบไปจดทุกสิ่งบนกระดาษเธอที่เห็นเขามีความสุขเลยพลอยมีความสุขไปด้วยแล้วสุดท้ายก็ไปหยิบสิ่งนั้นที่เธอมาผสมน้ำดื่มทิ้งไปในเวลานี้หญิงสาวเริ่มท้องใหญ่ขึ้นมากเลยจัดเตรียมห้องไว้รอต้อนรับลูกแล้วพอเห็นพื้นที่เคยมีคราบฝังแน่นก็ไปหยิบพรมมาปิดทับไว้อีกทีด้านหญิงสาวเมื่อเห็นลูกดิ้นด้วยความดีใจก็ไปบอกสามีซึ่งเขาก็เขียนงานเสร็จพอดีเธอที่อยากรู้เลยขอมาอ่านแล้วก็น้ำตาไหลอาบแก้มเขาเลยถามความคิดเห็นซึ่งเธอก็ตอบมันเพอร์เฟกต์เพียงแต่กลัวจะเสียเขาไปทว่าทันทีที่ได้รับคำตอบจากเขาไม่มีทางเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นครับหลังหญิงสาวเห็นสามีไปรับโทรศัพท์แล้วรู้ทางสำนักพิมพ์ชื่นชอบผลงานของเขาเธอที่คิดว่าตัวเองได้อาเป็นคนแรกก็รู้สึกแย่ดังนั้นจึงกลับมาเห็นรอยเปื้อนอยู่บนพรมทว่าพอเลิกพรมเพื่อดูพื้นก็ไม่พบอะไรเลยต่อมาหญิงสาวก็เตรียมกระเป๋าไว้เผื่อฉุกเฉินเนื่องจากใกล้คลอดเต็มที่แล้วพอจัดการทุกอย่างเสร็จก็ลงมาทำอาหารเพื่อไว้ฉลองกับสามีเพราะหนังสือของเขาขายหมดในวันเดียวทันใดนั้นก็รู้สึกมีอะไรบางอย่างแปลกๆทว่าพอมองออกไปก็ไม่เห็นอะไรกระทั่งสักพักสามีของเธอก็กลับมาทำให้เธอดีใจส่วนเขาก็มีความสุขจึงอาสาจะช่วยหยิบขนมปังด้านหญิงสาวเมื่อได้ยินเสียงที่หน้าต่างก็ไปเปิดไฟแล้วพอพบคนมายืนอยู่ด้วยความตกใจจึงรีบไปตามสามีทว่าเขาก็กำลังยืนแจกลายเซ็นให้กับบรรดาแฟนคลับอยู่ที่ด้านนอกเธอที่กลัวจะเป็นแบบครั้งก่อนเลยออกไปเรียกสามีเขาเลยบอกให้เธอไปรอในบ้านครับขณะหญิงสาวรอสามีด้วยความกังวลกวายก็พบรอยเปื้อนใหญ่ขึ้นเธอที่ตกใจเลยเลิกพรมแล้วก็พบรอยเปื้อนมันกลับมาอีกแล้วดังนั้นเลยเดินไปดูสามีอีกรอบทว่าคนก็ไม่ได้น้อยลงแถมยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยด้านหญิงสาวเมื่อถูกสามีชวนให้ออกไปพบแฟนคลับเธอก็ปฏิเสธแล้วขอให้เขาเข้าบ้านเพราะเธอใกล้คลอดแต่พอเห็นเขาเหมือนจะไม่มาก็บ่นเธอกำลังจะคลอดลูกให้เขาแค่นี้ยังไม่พอเหรอเขาเลยตอบ
พอแต่ขอเวลาเดี๋ยวเธอที่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะกลัวคนพวกนั้นจะเข้ามาเลยปิดประตูทว่ายังไม่ทันจะได้เดินขึ้นห้องก็พบมีคนแอบเข้ามาซึ่งทีแรกก็เพียงแค่ต่อคิวกันเข้าห้องน้ำแต่สักพักก็เริ่มลามโดยเดินไปที่ห้องอื่นๆแล้วขโมยเพราะเป็นของศิลปินจึงอยากจะเก็บไว้ไปที่ระลึกแม้เธอจะห้ามแต่ก็ไม่มีใครฟังในเวลานี้หญิงสาวเครียดมากเพราะในบ้านเต็มไปด้วยผู้คนเนื่องจากสามีของเธออนุญาตให้เข้ามาทั้งอยู่กินและหยิบทุกอย่างไปได้เธอเลยจะไปบ่นแต่ยังพูดได้ไม่เท่าไรทางสำนักพิมพ์ก็มาแล้วทุกอย่างก็เริ่มวุ่นวายมากขึ้นเธอเลยจะโทรแจ้ง911แต่โทรศัพท์ก็ดันถูกขโมยไปด้านหญิงสาวเมื่อเห็นสามีเอาน้ำหมึกไปเจิมแฟนคลับก็เข้าไปบอกตอนนี้ของในบ้านถูกขโมยไปหมดแล้วเขาเลยปลอบไม่เป็นไรเพราะเป็นแค่ของนอกกายเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้จากนั้นก็ชวนเธอให้มาถ่ายรูปด้วยกันเธอที่ไม่อยากถ่ายเลยหนีขึ้นห้องแล้วพอเห็นยังจะมีคนมาเพิ่มก็หนักใจทว่าทันทีที่ฝ่ามือแตะโดนกำแพงเธอก็สัมผัสได้ถึงหัวใจที่ค่อยๆเต้นเบาลงอย่างช้าๆเธอที่รู้สึกแย่แล้วทนไม่ไหวอีกต่อไปเลยเก็บกระเป๋าแต่ที่ประตูก็ดันมีคนมาขวางแถมยังมีการเจิมแบบที่สามีเคยทำแต่ตอนนี้เป็นคนอื่นเธอเลยงุนงงสามีของเธอหายไปไหนและด้วยที่ไม่อยากจะออกทางนั้นเลยเดินไปที่ประตูอื่นขณะหญิงสาวหาทางออกก็พบถูกทีเต็มไปด้วยความวุ่นวายทั้งกำลังสังสรรค์ขโมยทำลายข้าวของและเข้าห้องหันกันเองเธอที่เห็นท่าไม่ดีเลยจะออกจากบ้านทว่าสามีก็มาขวางแต่พอเขารู้เธอกำลังจะคลอดก็มาช่วยพยุงทว่าก็มีตำรวจมาระงับเหตุพอดีดังนั้นด้วยที่ไม่รู้ใครเป็นใครเลยฉีดสเปรย์ใส่ทุกคนจนเธอกับสามีพลอยถูกลูกหลงไปด้วยแล้วก็หากันไม่เจอหลังหญิงสาวหาน้ำมาล้างตาจนมองเห็นอีกครั้งก็พบตอนนี้ทุกอย่างเลวร้ายลงไปอีกเพราะมีการนำอาวุธออกมาใช้แล้วก็จับเธอไปขังโชคดีที่มีตำรวจมาช่วยเธอขณะหญิงสาวเดินไปเจอการประท้วงแล้วเห็นทางสำนักพิมพ์ไล่สังหารคนที่จับได้เธอก็ตกใจกลัวบรรณาธิการที่หันมาเห็นเธอเข้าโบดีเลยสั่งให้สมุดจัดการเธอทันใดนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นเธอที่ถูกตำรวจช่วยเหลือเลยหนีรอดมาได้เมื่อหญิงสาวใกล้คลอดก็พยายามกระเสือกกระสนหาทางออกจากบ้านสามีที่มาเจอเลยพาเธอกลับเข้าไปยังที่ที่ปลอดภัยทุกคนที่เห็นสามีเลยร้องขอความช่วยเหลือทว่าเขาก็เลือกจะช่วยเธอก่อนโดยพาเธอไปยังห้องทำงานที่เคยปิดไว้กระทั่งเธอคลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัยด้านหญิงสาวกับสามีทั้งคู่ดีใจมากที่ได้เห็นหน้าลูกแถมเสียงจากด้านนอกก็เงียบลงแม้เธอจะสงสัยแต่ก็ไม่อยากให้สามีเปิดทว่าเขาก็ไม่ฟังโชคดีที่พวกนั้นแค่ต้องการมอบของขวัญให้กับทั้งคู่หลังหญิงสาวถามสามีแล้วรู้คนข้างนอกกำลังรอแต่สามีไม่รู้ว่ากำลังรออะไรเธอก็ขอร้องเขาให้ไล่คนพวกนั้นไปแม้นั่นจะทำให้เขาหนักใจแต่ก็ยอมทำตามที่เธอขอร้องครับเมื่อหญิงสาวเห็นสามีกลับมาพร้อมกับของขวัญก็ถามไล่ไปหมดหรือเปล่าเขาเลยอึกอักก่อนตอบว่ายังเพราะพวกนั้นต้องการเห็นหน้าลูกของเราเธอที่โมโหเลยต่อว่าเขาจนเขายอมสารภาพเขาไม่อยากให้คนพวกนั้นไปดังนั้นพอเขาจะขออุ้มลูกเธอจึงปฏิเสธนั่นเลยทำให้เขาโมโหมากเมื่อสามีเห็นหญิงสาวไม่ยอมให้อุ้มลูกก็ไปเลื่อนเก้าอี้มานั่งเธอที่รู้เขารอเวลาเธอเพลียเลยพยายามไม่หลับแล้วเลี้ยงดูลูกแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวดังนั้นพอลืมตาขึ้นมาอีกทีก็พบสามีอุ้มลูกออกไปโชว์แล้วเธอที่ตกใจเลยจะรีบไปแย่งคืนแต่ก็ไม่ทันเพราะคนพวกนั้นส่งลูกของเธอต่อๆกันไปหลังหญิงสาวแหวกผู้คนจนไปถึงสุดปลายทางก็ไม่พบลูกที่ชื่นชมเพราะทุกคนเอามาแบ่งปันกันเธอที่โกรธจัดเลยทำร้ายทุกคนที่ขวางหน้าแต่ด้วยที่พวกนั้นมีมากกว่าพอจับเธอได้เลยรุมทำร้ายเธอด้านสามีเมื่อเห็นหญิงสาวถูกทำร้ายก็สั่งให้ทุกคนหยุดแล้วเข้ามาช่วยเธอที่ยังเสียใจเรื่องลูกเลยด่าว่าเขาซึ่งเขาก็เสียใจเหมือนเธอเพราะไม่รู้จริงๆว่าคนพวกนี้จะทำแบบนั้นกับลูกเพียงแต่เราก็ควรจะให้อภัยเนื่องจากทุกคนสำนึกผิดแล้วนั่นเลยทำให้หญิงสาวที่ได้ยินสามีพูดแบบนั้นรับไม่ได้แล้วทันทีที่มือของเธอสัมผัสพื้นและสัมผัสได้ว่าหัวใจหยุดเต้นเธอก็กรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งพร้อมบอกกับเขาว่าไม่นั่นเลยทำให้พื้นตรงที่เธอนั่งอยู่แยกออกทุกคนเลยพากันหวาดกลัวส่วนเธอพอลุกขึ้นมาได้ก็ไล่ทุกคนแล้วก่นด่าพวกแกมันไอ้ฆาตกรหลังสามีโดนหญิงสาวทำร้ายแล้วเห็นเธอวิ่งหนีออกมาก็พยายามตะโกนบอกให้เธออย่าทิ้งเขาและหนีไปไหนเพราะเราสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ไ
แต่เธอก็ไม่ได้ฟังดังนั้นทันทีที่เธอหาไฟแช็กเจอก็รีบลงไปยังชั้นใต้ดินจังหวะที่สามีและทุกคนตามหญิงสาวลงมาที่ชั้นใต้ดินและเขาเห็นเธอเจาะถังเก็บน้ำมันเขาก็ขอร้องเธอให้อย่าทำแบบนี้เพราะเขารักเธอแต่เธอก็ไม่เชื่อเพราะจริงๆคือเธอต่างหากที่รักเขาและยอมให้ทุกอย่างส่วนเขาเอาแต่สิ่งที่เธอทำให้ไปเร่แจกคนอื่นและทันทีที่เธอพูดจบเธอก็โยนไฟแช็กไปที่น้ำมันนั่นเลยทำให้เกิดระเบิดขึ้นแล้วบ้านก็ถูกเผาจนวอดวายเมื่อเพลิงสงบลงสามีก็อุ้มหญิงสาวขึ้นมาเธอที่เห็นเขาไม่เป็นอะไรเลยถามเขาเป็นใครกระทั่งได้รับคำตอบเขาก็คือเขาส่วนเธอก็คือบ้านและเขาก็กำลังจะพาเธอไปยังจุดเริ่มต้นหลังสามีวางหญิงสาวลงเธอที่รู้ตัวคงจะไม่รอดก็บอกเธอเจ็บปวดที่เขาไม่พอใจที่มีแค่เธอซึ่งเขาก็ยอมรับเหมือนไม่เคยมีอะไรพอสำหรับเขาจริงๆเพราะถ้าพอเขาคงสร้างอะไรขึ้นมาไม่ได้อีกและเขาก็จำเป็นต้องทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างมันก็คือตัวเขาและตอนนี้เขาก็ต้องพยายามใหม่ทั้งหมดอีกครั้งเธอที่ได้ยินเลยขอร้องให้เขาปล่อยเธอไปเขาเลยขอสิ่งสุดท้ายจากเธอแต่เธอก็ไม่รู้เธอจะมีอะไรให้เขาขอได้อีกเขาเลยตอบความรักของเธอไงนั่นเลยทำให้เธอถึงก็ร้องไห้ออกมาเพราะมันยังมีอยู่จริงๆสุดท้ายเลยบอกกับเขางานก็เอามันไปเลยทันทีที่สามีได้ความรักจากหัวใจของหญิงสาวเธอก็กลายเป็นเท่าทานในขณะที่หัวใจของเธอเมื่อหรือออกมาทำความสะอาดก็ได้เห็นด้านในนั้นก็คือคริสตัลดังนั้นทันทีที่เขาวางมันลงบนแท่นบ้านจึงค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่หญิงสาวที่ตื่นขึ้นมาบนเตียงไม่ใช่เธอคนเดิมอีกแล้วแต่เป็นคนใหม่ทว่ายังคงรักเขาจนยอมตายแทนได้เหมือนเดิมครับสรุปนะครับก็เป็นหนังตีความที่พยายามจะเปรียบเทียบเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเจ้าและโลกจากมุมมองของคนที่ผมคิดว่าไม่น่าจะเชื่อพระคัมภีร์โดยสามีเป็นตัวแทนของพระเจ้าส่วนหญิงสาวเป็นโลกหรืออีกในหนึ่งก็คือพระแม่ธรณีซึ่งข้อนี้ผมไม่เคยได้ยินเพราะทางคริสต์ศาสนาไม่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ในขณะที่หมอก็เป็นตัวแทนของอาดัมส่วนภรรยาคือเอวาซึ่งพระเจ้าได้ชักกระดูกของหมอออกมาสร้างเป็นหล่อนหมอเลยมีบาดแผลตรงซี่โครงส่วนหล่อนก็ไม่เชื่อฟังจนนำไปสู่การชวนหมอไปทำคริสตัลแตกคล้ายๆกับการที่เอวาไปชักชวนอาดัมให้ทานผลของต้นไม้แห่งความรู้ทั้งที่พระเจ้าห้ามไว้จนกลายเป็นบาปแรกจึงได้ทำการปิดสวนเอเดนหรือห้องทำงานโดยที่หล่อนมีลูกชาย2คนเหมือนในพระคัมภีร์เดิมคือคาอินกับอาเบลที่อิจฉากันจนสังหารกันจนตายแล้วผู้คนที่ถูกเชิญมางานศพก็เต็มไปด้วยบาปกระทั่งทำซิงน้ำแตกผลคือน้ำท่วมโลกความสงบสุขเลยกลับมาอีกครั้งส่วนลูกของสามีกับหญิงสาวคือตัวแทนของพระเยซูที่มาบังเกิดเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์หรือก็คือเราแฟนคลับทว่าโลกที่ถูกมนุษย์เหยียบย่ำและทำร้ายอย่างหนักก็ทนไม่ไหวการล่มสลายของมนุษยชาติจึงเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของมนุษย์เองซึ่งในหนังนั้นพระเจ้าก็ได้สร้างโลกขึ้นมาใหม่อีกครั้งทว่าตามพระคัมภีร์พระเจ้าส่งพระเยซูบุตรของพระองค์ลงมาไถ่บาปให้กับมนุษย์แล้วทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระบุตรของพระองค์จะได้ขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์และมีชีวิตนิรันดร์รวมกับพระองค์ครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังมาเธอหนังได้คะแนนจาก IMDB 6.6 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ